ครับสวัสดีพี่น้องมือนี้มีพี่พิพัฒน์ซีอยู่ใต้หมูใต้ผักคะน้าครับเนาะไอ้ครับเดี๋ยวมือกับพี่ยี่ซีครับต้นผสมหมูตามสั้นพี่น้องลูกชิ้นคะน้าครับเส้นผัดไทยไข่สามเบอร์นะพี่น้องนี่ครับหลังจากเขาผัดเครื่องแกงนะพี่น้องเนาะเครื่องผัดเนาะกระเทียมพริกนี่ครับติดตามไปเลยพี่น้องนี่ครับไข่ไข่สามหน่วยนะพี่น้องเด้อนี่ครับหลังจากเขาเกี่ยวไข่ทีอย่างเรียบร้อยแล้วครับเนาะต่อหมูล้วงขวดไปสุดกันนะครับเนาะผัดทีอยู่ครับการเตรียมของก็ได้พี่น้องเบิ่งนะครับมันทียาวสุดก็เลยตัดขั้นตอนไปเลยใส่น้ำมันหอยลงไปเลยปรุงให้มันได้รสเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไก่อยู่ไก่ครับมากินกันเด้อครับเด้อมือผัดซีอิ๊วไก่หมูตามกันหลายน้ำตาลลงไปแกงมาลงไปนะพี่น้องเนาะเติมรสชาติไปนี่ครับเหลือประมาณนี้นะครับเนาะครับหลังจากเขาปรุงเครื่องไปแล้วนะครับเนาะคุกเข้ามันเข้ากันดีหมูสุกแล้วไปเสียบลงด้วยพี่น้องเนาะซีอิ๊วครับใส่ซีอิ๊วดำได้พี่น้องเนาะมันจะมีสีสันเสียบเอาที่สวยงามออกไปนี่ครับจะเอาผักมาได้สักผักก็จะลองเนาะได้ก็ได้แล้วครับบุญอยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อครับเด้อกินกับพี่ยีซีเด้อครับเด้อมานี่เนาะพี่น้องเนาะครับปรุงไก่อยู่ไก่เด้อครับเด้อแวะเวียนมากินผัดซีอิ๊วใส่หมูเยอะๆใส่ผักเยอะๆครับผัดมีแล้วนะครับเนาะตามแกงเลยพี่น้องพริกจับเด็ดบะซอยได้พี่น้องเลยผมซอยเลยครับผมบะฝานครับกินแบบลูกทุ่งได้พี่น้องเลยนี่ครับอันแรกเราก็ปรุงรสเลยใส่มะเขือเทศลงไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเผ็ดจวดจ้าเลยมะนาวบีบลงไปเลยนี่ครับสมๆไปเลยพี่น้องThank you.
ออกมาเรียบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะนี่ผัดซีอิ๊วใส่ไปทางผสมกันเลยครับพอพอเอาอีกครับมีหลายมาเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อเดี๋ยวมีซีนะครับเนาะเนื้อคว้ากินเนื้อคว้าเลยพี่น้องง่ายดีThank you.